วัสดีครับพวกเราเป็นแกนนำของโรงเรียนพวกเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ก่อนอื่นที่เราจะรู้ได้รับความรู้พวกเราก็ควรรู้โทษของมันก่อนว่าคืออะไรโทษของอนามัยเจริญพันธุ์ก็มีหลายอย่างนะคะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันสิ่งแรกก็คือการที่ทำให้พ่อแม่เสียใจไม่มีงานทำแล้วก็ลูกที่ออกมาอาจจะไม่สมประกอบแล้วก็เพื่อนๆก็ควรจะป้องกันถ้ามีเหตุฉุกเฉินจริงๆก็ควรจะใส่ถุงยางแล้วก็กินยาคุมฉุกเฉินเพื่อป้องกันสองรอบในโรงเรียนข้องเหล่านี้ในอำเภอข้องเหล่านี้มีการตั้งกองในวัยเรียนนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรวมมาจากในหลังก็รวมมาจากการที่นอกกับทุกการดิบเข้ามาเอาผลประโยชน์นั้นนี่เรื่องการอนามัยเจริญพันธุ์ในการผลิตผลการใช้ถุงยางอ๋อจะมาแบบทีข้อประชุมใช่ไหมล่ะไปต้องกับสองสมุนไพรยี่ไปนอนกลางคืนยี่ไปเอากันได้แบบนั้นก็แล้วก็คนกล้าทุ่งยางไปที่ว่ายากรมจุกเชื้อไปกันก็ได้เพื่อป้องกันไปก่อนแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่อยากไปเราควร